ค่ะก็ละครเรื่องจัดรักนะคะก็มีเจี๊ยบโสภิตภาเป็นผู้จัดนะคะก็ Exact Scenario ค่ะจริงๆแล้วต้องบอกว่าต้นคิดของเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่ามาจากพี่บอยทั้งพล็อตเรื่องอะไรต่ออะไรนะคะเป็นเรื่องที่มาจากคุณตะกลเกียรติเลยงั้นต้องให้พี่บอยเล่าว่าที่มาที่ไปของจัดรักเป็นยังไงบ้างไม่หรอกครับคือมันก็จับเล็กผสมน้อยนู่นนี่นะครับก็คือมันคืออยากทำละครสนุกกุ๊กกิ๊กน่ารักโรแมนติกคอมเมดี้นะครับแล้วก็พอคิดไปคิดมาถ้าเผื่อมันมีเรื่องของการต้องหลอกลวงต้องเสแสร้งต้องอะไรต่างๆเงี้ยมันก็น่าจะมีความสนุกแล้วก็เข้าใจผิดอะไรกันได้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องของคนที่หนูนาจะเป็นพนักงานที่จะต้องทำงานอยู่ในร้านเวดดิ้งนะครับที่จะต้องจัดงานแต่งงานให้กับคู่หนึ่งซึ่งจะเป็นคู่ฮอตแห่งปีมากนะครับก็คือแป้งอัญชลีแล้วก็บี้สุกริตนะครับแล้วก็แป้งเนี่ยเขาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์ดังมากนะครับแล้วก็มีแฟนคนหนึ่งก็คือเป็นนักเขียนการ์ตูนพับต่อยนะครับเป็นแฟนกันมาวัน3ปีแล้วก็ประกาศที่จะแต่งงานกันนะครับแล้วก็โอ้โหโฆษณาอะไรต่างๆก็เข้ามาเพียบเลยหลังจากนั้นก็ครับออกอีเวนต์งานคู่กันไปนะครับแต่ว่าเกิดเรื่องขึ้นก็ตรงที่ว่าสักพอเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ2คนเนี่ยเพิ่งเลิกกันแต่ยังบอกสื่อไม่ได้ยังบอกใครไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวสัญญาโฆษณาจะเสียหายนะครับเพราะเป็นเงินหลายสิบล้านอยู่นะครับก็เลยจะต้องตกลงโปรใจที่จะจัดงานแต่งงานแค่ในนามนะครับซึ่งก็ในงานแต่งงานนี้ก็คือหนูนาก็จะเป็นคนที่เป็นพนักงานที่จะต้องมาจัดงานแต่งงานนี้ให้นะครับแล้วก็มีตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิ๊กใหม่ของแป้งนะครับลองทายดูว่าเป็นใครนะฮะยืนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะฮะแล้วก็เจ้านายของหนูนานะครับซึ่งแอบรักหนูนาอยู่มาตลอดนะครับแล้วก็ไม่กล้าจีบสักทีประมาณนี้นะฮะแล้วก็ยังมีซีดีเพื่อนซีดีเป็นน้องของหนูนานะครับนะครับนะฮะแล้วก็ตั้มนี่ก็จะเป็นเด็กใหม่เข้าวงการนะในแบบใหม่เข้าวงการนะโดยการดูแลของคุณอมสกาวใจนะครับนะฮะอะไรอย่างนี้เยอะแยะครับแล้วก็ในจุดสำคัญของเรื่องนะครับตัวละครเหล่านี้จะต้องไปเที่ยวกันนะครับจะต้องไปเที่ยวกันชายทะเลต่างๆเพราะมันเป็นงานวันเกิดของเจ้าของสินค้านะฮะแล้วก็ต้องไปเสแสร้งกันไปว่ายังเป็นคู่รักกันอยู่นะครับแต่ว่าในชายทะเลที่ดูจะสวีทนั้นก็มีความน่ากลัวอยู่ก็คือมีดีเจพิธีกรปากจัดอยู่คนหนึ่งนะครับที่จะต้องไปด้วยนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็จะทุกคนก็จะต้องหลบๆซ่อนๆกันนะครับว่าใครจะแอบย่องไปห้องใครตอนกลางคืน อะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็สนุกสนานครับจะเป็นเรื่องที่สนุกสนานก็คือผมว่ามันเป็นมันจะมีความกุ๊กกิ๊กแล้วก็น่ารักสนุกโรแมนติกคอมเมดี้ด้วยความสามารถแล้วก็ศักยภาพแล้วก็เสน่ห์ของนักแสดงหลายๆคนที่มาเจอกันในเรื่องนี้ครับทำไมถึงมันบี้กับหนูนาล่ะครับคุณไปตามดู IG ผมสิครับอะไรนะฮะว่ามันกระแสแฟนเรียกร้องมาให้ผมขอความช่วยคือมีคู่ที่เคมีเข้ากันได้ขนาดนี้ทำไมจะไม่เล่นด้วยกันล่ะครับนะครับก็ต้องกลับมาเจอกันอีกอยู่แล้วนะครับก็หลายๆคนก็เรียกร้องมาเยอะมากครับค่ะก็จริงๆตอนนี้นะคะพอหลังจากที่วงสูงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการฟิตติ้งค่ะจริงๆต้นเดือนกันยายนนะคะก็จะเปิดกล้องแน่นอนค่ะแล้วก็จริงๆที่บอกนะคะว่าละครเรื่องจัดรักเนี่ยเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กมากแต่ว่ามุกแต่ละมุกเนี่ยตั้งแต่จะอ่านบทมานะคะหน้าแรกแค่ตอนแรกเนี่ยนะคะสนุกสนานมากมีกัดคนนั้นกัดคนนี้มีเรื่องราวในแวดวงบันเทิงอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะที่สอดแทรกเข้ามาก็อยากให้ติดตามด้วยค่ะก็จะมีกัดคนนั้นกัดคนนี้ไปตัวละครกัดกันเองนะ ไม่ได้ไปกัดใครที่ไหนไม่ได้ไปกัดใครที่ไหนค่ะ ก็สนุกสนานมากแล้วก็ ดีใจนะคะที่ได้ต้องบอกคู่จิ้นใช่ไหมเนี่ยนี่กับหนูนามาแต่ไม่แน่นะคะจะคิดว่าพอจบละครเรื่องนี้นะคะจะมีคู่จิ้นคู่ใหม่มาอยู่ในเรื่องอีกหลายคู่เหมือนกันค่ะต้องติดตามค่ะครับดีครับก็ได้เลิกลงละครแล้วครับ
ห่างหายไปนานแต่ก็มีการไปรื้อฟื้นไปเรียนการแสดงเพิ่มเติมบ้างอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้เลยครับผมก็ชอบแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาเล่นกับนี่คู่จิ้นสุดน่ารักของผมนะน้องหนูนาตามกระแสที่แฟนๆเรียกร้องนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันครับหนูนาเป็นไงคะค่ะก็กลับมาเจอกับพี่บี้อีกครั้งนะคะตามแฟนๆเรียกร้องนะคะแล้ววันนี้ก็ดีใจค่ะที่ได้กลับมาร่วมงานและได้ร่วมงานกับพี่ๆหลายๆคนที่เพิ่งจะเคยร่วมงานเป็นครั้งแรกด้วยค่ะงั้นก็ฝากด้วยฝากตัวด้วยแล้วกันนะคะคุณบอยค่ะขออนุญาตถามค่ะคือเรื่องนี้เหมือนว่าจะไปออกอากาศทางช่องวันที่หมายความว่าจะป้อนทางช่องวันเต็มที่ไม่ต้องเหมือนว่าหรอกครับเรื่องนี้ออกอากาศทางช่องวันครับครับป้อนเข้าช่องวันแบบเต็มตัวแล้วใช่ไหมคะครับก็อย่างที่ตอนที่วันแถลงข่าวของวันดีเดย์ของเฟส1ของช่องวันนะครับก็ได้บอกไว้แล้วว่าละครต่างๆแล้วช่องวันก็จะมีละครหลายๆเรื่องตามมานะครับจะเป็นเดือนไหนจะเริ่มเดือนไหนนั้นก็ต้องติดตามดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็ลุยละครเต็มที่นะครับละครจะมีละครดีๆละครเด็ดๆเรียงแถวกันมาออกอากาศทางช่องนี้เยอะมากนะครับก็ต้องติดตามดูครับผมนะครับมีค่ะพี่ละครเรื่องนี้ละครเรื่องจัดรักนะครับชื่อเรื่องจัดรักรับรองพวกเราทุกคนจัดหนักกันแน่นอนนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องของความเมดี้นะครับความสนุกความซึ้งความเหงาเล่ห์รักหักเหลี่ยมครบทุกรสทุกชาติแน่นอนนะครับทางช่องวันติดตามเร็วๆนี้ครับขอบคุณครับ